I am Polygroid and you are learning at i m p o l y g r o i d channel enjoy and have a great time ที่ทําอะไรลงไปเพียงเพราะเป็นสิ่งที่ทําสืบต่อกันมาโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ําว่ากําลังสืบทอดอะไรอยู่หลายคนเรียกสิ่งนี้ว่าประเพณีแล้วมักจะต่อท้ายด้วยคําว่าอันงดงาม แต่มันวงามจริงเหรอเก่งมากมนั่งลงครับนั่งลงครับนั่งนๆสวัสดีครับทุกคนผมชื่อเคนะครับเป็นประธานเชียร์ของปีนี้แล้วก็เป็นผู้ทำหน้าที่จัดงานต้อนรับน้องใหม่ของปีการศึกษานี้ก็อย่างที่พวกเราทุกคนรู้กันว่าประเพณีการรับน้องของโรงเรียนเราอะ เป็นประเพณีอันสวยงามเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นตั้งแต่รุ่นพ่อของพวกผมมาสู่รุ่นผมที่เป็นรุ่นพีและก็เป็นหน้าที่ของพวกรุ่นพีนี่แหละที่จะส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับพวกคุณทุกคนที่เป็นรุ่นน้องผมขอเปิดการรับน้องของปีการศึกษานี้อย่างเป็นทางการครับผม ทุกคนหิวกันหรือยังหิวแล้วหิวกันหรือยังหิวแล้วคะ่ะหิวแล้วครับโอเคก็ขอให้ทุกคนแบ่งกลุ่มกันเป็นกลุ่มละสี่คนดีกว่าหันหน้าเข้าหากันครับโทษนะครับเปิดเลยฮะเปิดเลยฮะกินสิเอาสิ กินสิหิวไม่ใช่เหรอรออะไรละ่ะรออะไรละ่ะเชิญครับไปขยับเข้าไปเลยขยับเข้าไปเข้าไปกินชักช้าว่าไปสิเฮ้ยไอเหี้ยวกไอ้ควายมีใครรู้ไหมว่าคำขวัญของที่นี่คืออะไร เลือดวิชาเลือวิชารักสามัคคีพี่น้องเกือกูลรักสามัคคีพี่น้องเกื้อกูลเออไม่ใช่อันนั้นมันเหมือนเป็นคติพจน์โรงเรียนนะคำขวัญของที่นี่มีอยู่ว่าเจอพระไม่เป็นไรแต่ถ้าเจอรุ่นพี่มึงต้องวหวดังนั้นถ้าเกิดรุ่นพี่สั่งอะไร ทุกคนทำตามนะครับโอเคขอบอดหน่อยเพลงนี้ร้องตามง่ายมากแล้วก็ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเต้นตามเพลงด้วยจะลองสาธิตให้ดูก่อนรอบหนึ่งนะพร้อมสามสีขมข่เมื่อหนูโดนข่มขืนเมื่อหนูโดนข่มขืนเขาให้ยืนทางขาเขาให้ยืนทางขาเขาบังคับเขาบังคับให้หลับตา ที่ใต้สะพานฉันโดนจนฉีกคนสองคนไม่ว่านี่ตังห้าหกสิบคนจิกจิกจิกจิ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 ไม่ยากนะโอเคลองดูไหมสักรอบหนึ่งเนอะลุกๆุกลุกๆุลุกสี่ลุกเลยลุกๆุกวคือหนูหนูเต้นแบบนั้นไม่เป็นนะพี่โอเค เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนนั่งลงก่อนนะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนโอเคโอเคถ้าถ้ามันยากเกินไปเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเกมดีกว่ารับรองว่าน้องทำได้แน่นอนนะทีมเวิร์คขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามอันนี้เหมือนเป็นแบบความภาคภูมิใจของการรับน้องโรงเรียนเราผมเรียกมันว่าตะขาบมนุษย์ กติกาคือให้ทุกคนเนี่ยคลานสีขาลงไปและเอาศีรษะตัวเองเนี่ยไปสัมผัสกับบั้นท้ายของคนข้างหน้าและเพื่อนข้างหน้าก็จะเอาศาีรษะของเขาเนี่ยสัมผัสที่บั้นท้ายของเพื่อนข้างหน้าของข้างหน้าของข้างหน้าไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็นความสามารถขีของทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันทำไมความสามารถีของพี่เค ถึงดูหื่นกามจังดูเหมือนจะเป็นการคุกคามทางเพศมากกว่านะคะมีใครที่คิดเหมือนน้องแนนโนอีกบ้างไหมฮะยกมือให้ชื่นใจหน่อยดูเหมือนจะมีเธอคิดอยู่คนเดียวนะยูริคิดเหมือนแนนโนค่ะเจอกันอีกแล้วนะแนนโนสวัสดียูริต้องขอบคุณแนนโนมากเลยนะ ที่ทำให้ยูริกลับมามีชีวิตอีกครั้งช่วงนี้ยูริขอฝึกงานกับแนนนกไปพลางๆก่อนแล้วกันนะยังมีอะไรที่อยากเรียนรู้จากแนนโนอีกเยอะเลยอะ่ะโอเคดีมีสองคนจะได้ไม่เหงาเนอะพี่ขอแจ้งให้ทุกคนทราบเลยว่าที่นี่เราปราศจากการคุกคามทางเพศทุกกรณี การอยู่ที่นี่มันมีแค่พี่กับน้องฉะนั้นรุ่นน้องที่ไม่ฟังคำสั่งบทลงโทษก็เป็นสิ่งที่ชอบทำจริงไหมฮะฉะนั้นถอดเสื้อออกถอดเสื้อออกเร็วมึงด้วยดีดีแบบนี้ต้องให้รักกันทั้งรุ่นดีไหมดีไหมดีเนอะ ทุกคนยืนขึ้นยืนขึ้นและลูกศิษย์ถอดเสื้อออกไวถอดเสื้อออกให้ไวถอดเสื้อออกอ้าวโอเคทุกคนฮหเดี๋ยวมองกล้องนี้นะหนึ่งมองกล้องนะหนึ่งสองพวกมึงกลับดีๆนะเจอกันมึงด้วย อ้าวสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเคมานี่สินี่มันอะไรกันวะเฮ้ยข้างหน้าให้ไวหน่อยสิก้มลงไปตามตามกันมาเร็วดีก้มลงไปกลับกลับกลับวกลับ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 ,ลบมาอ้าวหลุดอ้าวหลุด ไวๆกลับให้ไวแถวขาดทําใหม่นะพอดีเด็กมันดื้อด้านนะครูก็เลยต้องเล่นเบอร์แรงหน่อยครับไอเรื่องซ่อมเด็กหนักนิดเบาหน่อยมันไม่ใช่ปัญหาหรอกเว้ยแต่ถ้าเผื่อมันมีคลิปหลุดออกไปยังไงโรงเรียนก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้แกต้องไม่ปล่อยให้คลิปพวกนี้ มันหลุดออกไปอีกเข้าใจไหมมือไม่มีแรงหรือไงไปสิสวัสดียูริสวัสดีแนโนไม่พอใจเรื่องปล่อยคลิปเหรอยูริต้องการอะไรละ่ะก็ยูริบอกแล้วไงว่าจะขอฝึกงานกับแนโนานาทำไมหลักกลัวโดนแย่งสีนเหรอ อยากทำอะไรก็ทำแต่ยูริก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าอยู่ใกล้แนโนแล้วเป็นยังไงเมื่อวานมีผู้ไม่หวังดีคนหนึ่งฮะปล่อยคลิปการรับน้องของเราออกไปสู่โลกออนไลน์แต่น้องไม่ต้องห่วงฮะวันนี้จุดประสงค์เนี่ยเราไม่ได้ต้องการที่จะมาหาตัวคนผิดคนนั้นแต่เราต้องการที่จะมาแสดงให้เขารู้ ว่าความสามารถีของเราหน้าไม่ใช่สิ่งที่ถูกบอลทำลายได้โดยง่ายแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะทำการริบโทรศัพท์น้องๆนะครับโทรศัพท์ครับเอามาเร็วโทรศัพท์ครับเร็วๆหน่อยพวกพี่ไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้นะพี่ฮาไม่มีสิทธิ์เหรอือมึงว่าไงนะว่าไงนะ ผมจะฟ้องสื่อฟ้องพ่อฟ้องอาจารย์พวกพี่สวยแน่พวกพี่สวยกันหมดแน่ฟ้องหรือจะฟ้องพ่อหรือมึงจะฟ้องพ่อหรือมึงจะฟ้องหรือมึงจะฟ้องหรือขี้ฟ้องหรือทายทายทายมันโดนกระทืบฟ้องหรือเฮ้ยเคเฮ้ยกูขอโทษฝีมือเธอใช่ไหม นนโนแค่อยากแชร์สิ่งที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ดูกันเท่านั้นแหละคะ่ะในอดีตน้องเคที่ตะโกนเปล่าๆบอกว่ารุ่นพี่ไม่มีสิทธิ์ทุกวันนี้กลายมาเป็นพี่เคว่ากเกอร์เสียงดังอะไรกันหรอคะที่ทำให้พี่เคกลายเป็นแบบนี้มันคือความสามัคคีหรือว่าเป็นแค่ความแค้น ที่ยังไม่ได้ชำระคะก็อย่างที่พวกเราทุกคนรู้กันนะครับว่าความสามัคคีเพราะความสามัคคีความสาม,าคาม,สามาัคคีหมายถึงการรับผิดชอบร่วมกันฉะนั้นถ้ามีใครสักคนทำผิดเนี่ยพวกเราทุกคนก็ต้องรับผิดตามไปด้วยถูกไหมฮะตอบสิตอบ ไม่เป็นไรทุกคนยกเว้นแนนนกนอนลงกับพื้นนอนครับนอนครับช้าเหรอไวนอนไปเลยลงไปสินอนลงไปกลิ้งกลิ้งอย่าช้ากลิ้งเร็วๆอันความกลมเกลียวต่างเป็นใจเดียวประเสริฐสี ทุกสิ่งประสงค์จงใจจากเสร็จสมได้ด้วยสามัคคีด้วยอะไรเสียงรุ่นพี่ปรบมือและรุ่นน้องหอบหายใจอยากกลับบ้านกันหรือยังแต่พวกคุณยังกลับไม่ได้เพราะโทษของการทำลายความสามัคคีเนี่ยพี่เคคะช่วยพูดเร็วๆหน่อยได้ไหมคะแนน้องง่วง ได้ในเมื่อน้องขอเนี่ยพี่ก็จัดให้งั้นเรามาเล่นเกมสุดท้ายกันไหมถ้าเล่นเกมนี้เสร็จนะพี่จะปล่อยทุกคนกลับบ้านเลยดีไหมเกมนี้จะจบลงต่อเมื่อลูกโป่งแตกหมดเมื่อไหร่จะเริ่มล่ะคะหนึ่งสองสามต่อไปเลยเข้ามาข้างหน้าตีเปลี่ยนคนสามสอง หนึ่งตีตีอีกก้าวเข้าไปสิวะตีตีมึงหัวเราะเฮี้ยอะไรมึงไม่หยุดใช่เปล่าไม่หยุดใช่ไหมนี่แกทำเกินไปแล้วนะไอเคครูใหญ่อย่าไล่ผมออกเลยนะครับผมไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนแล้วนี่ฉันเห็นว่าพ่อแกกับฉัน เป็นเพื่อนกันมานานฉันจะปิดข่าวให้แต่ว่าแกต้องลาออกจากโรงเรียนนี้ไปซะเข้าใจไหมเดี๋ยวสุดแถวแล้วแถวต่อไปขยับมาข้างหน้านะครับหน้ากระดานนะคนแรกขยับต่อเลยครับมาเที่ยวคณะบ่อยๆนะขอบคุณครับหมุนไปเลยครับเอาไว้เจอกันนะมีอะไร เรื่องเรียนเรื่องอะไรก็ถามพวกพี่ได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจกันนะผมขอฝากตัวด้วยนะครับผมครับสู้ๆนะครับครับผมสวัสดีครับน้องเคครับขอบคุณครับน้องน่ารักครับก็ยังไงก็คุยกับพวกพี่ได้เลยนะพวกพี่ไม่กัดนะครับ ครับสวัสดีครับเช่นกันครับเอาต่อเลยเลยเจอพระไม่เป็นไรแต่เจอรุ่นพี่เหมืองต้องวายสวัสดีคะ่ะน้องเคพี่แนโนนะคะเป็นเด็กใหม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่นพี่เธอตายไปแล้วพี่แนโนนะคะส่วนเรื่องตายเนี่ยพี่แนโนก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน พี่แนนนรู้แค่ว่าชีวิตในวัยเรียนต่อจากนี้ไปของน้องเคเนียต้องสนุกมากแน่ๆเลยค่ะน้องเคคะการจับกลนรุ่นพี่เนียมันไม่น่ารักเอาซะเลยนะคะเฮ้ย <Hey, S 1> ผมไม่ได้จับนะพี่ไม่ได้ทำน้องเคหาว่าพี่แนนโกโหกเหรือคะรุ่นพี่นะเวย้ย หาว่ากโกหกเหรอจับแม่งสินิ่งๆอะไรมีไรไรทำก็บอกมาเขานั่งหันหน้าอยู่ผมจะจับก้นเขาได้ยังไงละ่ะเฮ้ยอยู่นิ่งๆมึงจับของนุ่งเหรอเมื่อกี้เจอของแข็งมั่งใครทำให้น้องเขรับสารภาพได้ นโนมีรางวัลให้ค่ะเชีย่ยเอ๋ยมีรางวัลว่าว่าแนโนให้รางวัลใช่ปะเพราะนั้นนะมึงรีบสารภาพเลยมึงสารภาพมาเดี๋ยวนี้แม่งเอาเลยเว้ยเอาอยัางมึงจะสารภาพยังยังใช่ไหมเฮ้จับแม่งถึงสิมาสิมามามา,มาสิมาข้างนอกเลย ูบอกให้มึงอยู่นิ่งๆอย่าพี่รุ่นน้องก็ฟังพี่สิวะโอกาสสุดท้ายของมึงมาแล้วมึงจะไม่พูดใช่ไหมผมไม่ได้จับจริงๆพี่จะให้ผมทำไงอะงั้นก็สูญพันธ์ไปเถอะมึงโอเคผมจับก้นแนโนเองเชีย่ยเยี่ยวแม่งฉีว่าโหเฮีย่ย คำก็แนนกสองคำก็แนนนกน้องเคเนียไม่เคารพรุ่นพี่เลยนะคะอ่อนโวยเรียกพี่แนโนสิไม่เอาไม่ร้องแกร้องให้แล้วใครฉีคนนั้นเช็ดนะคะกลับไปกินนมแม่ดีไหมน้องสำหรับดานต่อไปดานแห่งความเท่าเทียมคะ่ะมีใครบางคนเคยบอกพี่แนโนเอาไว้ว่า ชายกับหญิงเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเราจะให้น้องๆลองสลับเพศชายหญิงดูค่ะน่ารักน่ารักไปไปน้องเคเชิญค่ะเออพี่พี่รอยอยู่นะครับเป็นอะไรนานักวะจะเห็นน้องโป้ใหม่เนี่ยไอเคไอเวนอ้าว ออาไอเคไอเคไอสัตว์เอยเฮียมันหนีไปแล้วไอ้สัตว์ข้างหลังๆไป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 สัตว์หาตั้งนานลุกมามองเฮียอะไรไปว้าวออกมาเร็วๆสิวะไปไปสิอีหนูไป สำออยอีกโอ้นี่นั่งเฮ้ยน้องเคแต่งตัวแบบนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันนะคะดูสิน้องเพิ่งหนีไปจนทําให้เพื่อนๆต้องรอนาเลยน้องๆรู้จักความสามารถขีไหมคะความสามารถขีก็คือการรับผิดชอบร่วมกันนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนเราทําผิด พวกเราทุกคนก็ต้องรับผิดตามไปด้วยถูกไหมฮะอย่างเช่นอย่างเช่นถ้ามีเพื่อนเราหนีการรับน้องเราก็ต้องรับโทษด้วยและเมื่อน้องเคเกิดอุบัติเหตุจนขาแผลงพี่แนนโนก็ต้องแบ่งเอาโทษของน้องเคมาให้น้องๆคนอื่นๆช่วยกันทำแทนนะคะมึงเดินเร็วๆสิ อย่าช้าเว้ยให้เววเออมาเร็วไววเป็นโรคกลัวน้ำหรอบอกให้เร็วๆ็วไงเย็นจะตายหาแล้วเนี่ยไอกระโปรงเขียวอามึงจะเดินไม่เดินไปเร็วๆให้มันเข้มแข็งหน่อยสิให้ไววเร็วๆมึงขึ้นไปให้สุดแล้วมึงพูดคำว่าขอโทษแทนเพื่อนครับ เออไปไปแต่งตัวแมนแล้วให้มันแมนๆหน่อยเออทำตัวให้มันสมกับที่ใส่หน่อยเร็วๆไปครับพวกเราเร็วๆไปไปเพื่อนรออยู่โว้ยเร็วๆให้เวไวไวไหมเออน้องๆเหนื่อยกันหรือยังคะ เหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วครับแต่น้องเคเขายังไม่เหนื่อยเลยน่าสำหรับที่นี่นะคะไม่ต้องกลัวผีแต่ว่าให้กลัวรุ่นพีถ้าเจอพระก็ไม่จำเป็นต้องไหวแต่ถ้าเจอรุ่นพีมึงต้องไหวเชิญค่ะสวยสวยเออเจริญเจริญน,นะครับน้องเค พี่แนนโนเตรียมรุ่นพี่คนพิเศษไว้ให้แล้วคะ่ะหัวพี่ใหญ่มาแล้วโว้ยสวัสดีครับดีค่ะพี่แต่นี่มันหมาถึงจะเป็นสุนัขแต่พี่ลักกี้ก็ถือเป็นรุ่นพี่นะคะพี่ลักกี้อยู่ที่นี่มาก่อนพี่แนนโนอีกน้องเคจะทำให้ระบบ รุ่นพี่รุ่นน้องที่เราเชื่อมั่นกันต้องมาโม,มงเพราะน้องเคหรือคะกูไม่กราบกูบอกให้มึงกราบกูบอกให้มึงกราบลงไปมันยากอะไรพี่ลักกีรอนานแล้วนะคะมึงกราบให้มันเต็มใจหน่อยสิยากตรงไหนวะไอนี่ไม่เคารพรุ่นพี่หรือมึงนาเฮ้ย ไม่เคารพรุ่นพี่ใช่ไหมลูกมากราบพี่มึงประนมมือสวยๆแล้วก็ก้มหัวลงไปกราบค่ะก้มลงไปอีกสิคะน้องเคไม่เห็นยากเลยแค่นี้เองพี่ลักกี้พอใจแล้วค่ะเฮียเคมึงช่วยทำตามที่รุ่นพี่สั่งได้เปล่าวะมึงรู้เปล่าว่ามึงแตกแถวแค่คนเดียว ทำพวกกูเดือดร้อนถ้าพรุ่งนี้มึงทำตัวดีขึ้นกูจะให้นอนด้วยเป็นี่อะไรโอ้ไม่เป็นไรนะคะพี่ลักกี้พี่เคเขาแค่คิดถึงการเป็นรุ่นพี่ที่สามารถซ่อมคนได้เฉยๆมึงต้องการอะไรจากกูกันแน่วะแนโนต้องการสิ่งที่ น้องแนนโนต้องการสิ่งที่น้องแนนโนต้องการอุยทุกคนคะน้องเคทำร้ายพี่ลักกี้พี่ลักกี้หนีไปแล้วคะ่ะแย่จังลักกี้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 ลูกกูว่าแยกกันหาดีกว่าลักกี้ลักกี้ ลักกี้ล่ะเจอไหมคือผมพยายามหาทั้งคืนแล้วครับพี่แต่ว่าไม่เจอเลยครับพวกพี่อย่าลงโทษพวกเรานะครับตอนนี้เรามีเรื่องที่สำคัญกว่านั้นนะคะเราต้องแต่งตั้งสุนัขตัวใหม่ของรุ่นถ้าเราหาใครสักคนมาแทนพี่ลักกี้ที่หายไปน้องๆจะว่ายังไงคะจับมัน มึงมานี่มึงนั่งลงมึงนั่งกูบอกให้มึงนั่งนั่งสิวะจับไว้จับตัวไว้ก่อนเป็นฮีไรวะตอนนี้มึงเป็นหมาเว้ยมึงก็ต้องนั่งเหมือนหมามึงต้องมาเชื่อฟังกูแบบหมาเข้าใจเปล่านั่งขัดขามาลงลง มึงขัดขามาลงเลยอยู่นิ่งๆดื้อชิบหายมึงจะเอากับพวกกูเหรอจะเอายังไงอย่ารังแกน้องเคลลี่สิคะเอามันขึ้นเอามันขึ้นมานั่งน่ารักจังเลยไปเล่นกับพี่แนโนดีกว่าปลดปลอกขอให้น้องเคลลี่หน่อยคะ่ะไปคาบมานะหนึ่งสอง สามเอาเอาไปสิไปคาบมาสิคะไปเป็นหมาที่ชอบความรุนแรงเร็วเคลี่เร็วเร็วคาบหนึ่งสองสามดีเร็วเร็วมาไวไวมานี่นี่เร็ว,วเร็วเร็วเร็วสิวะมาเร็วหน่อย เคโคตเท่เลยขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือแล้วต้องทำยังไงเอ่ยขอมือแล้วเสียงเครงังคับแขนและเสียงรุ่นพี่หัวเราะโออำัอำอำัมอัมอัมเห็นไหมเป็นสุนัขเนี่ยก็ยังดีกว่าเป็นตะขับนะแล้วถ้าไม่พอใจ ก็เอาไปลงกับรุ่นน้องปีหน้าก็ได้ถ้าพี่เคยังมีชีวิตรอดกูขอโทษกูขอโทษกูอะไรคะน้องเคสิปล่อยกูออกไปเถอะอะไรนะคะไม่ได้ยินเลยปล่อยผมออกไปเถอะผมจะไม่ทำอีกแล้วอะไรนะปล่อยผมไปเถอะปล่อยผมไปเถอะปล่อยผมไปเถอะ โอโอเพื่อหิวอย่าไปไปอย่าเพิ่งไปน่าสงสารจังอยากออกไปจากที่นี่ไหมปล่อยผมไปเธอทำอะไรหน้ายูริก็วิธีของแนนโนมันยืดยาไม่ทันใจน่าสิทุกคนเครียดหนีไปแล้วเชี่ยไปไหนของมันวะ เคเคมึงไม่ต้องซ่อนไอเฮียกูจับได้มึงตายออกมาเคมึงจะออกไม่ออกไอเคมึงอย่าหลบๆเคอย่าให้จับได้นะไอเฮียเฮ้ยเดี๋ยวมึงสองคนไปทางโน้นแล้วมึงไปทางนี้เมื่อเช้ามดกัดกูขาแดงทั้งขาเลยเนี่ยเออยากันอยู่ไม่ช่วยเฮียอะไรเลย ในป่าก็อย่างนี้แหละมึงเมื่อไหร่จะกลับกลับไปนอนที่บ้านเออไอเฮียโคลนเข้าปากกูเออกูแบบไอเป้กับใครนะไอเฮียชื่อพี่เฮียอะไรวะพี่โยงที่แม่งฟันเยินๆน,น่ะแล้วแม่งตอนบุมนะแบบโ oh, อ oh ้โหมันไปอยู่แถวไหนแล้ววะ ไม่รู้แม่งเออมึงช่างหัวแม่งตายหาแล้วมัง้งตอนเป็นรุ่นพี่อยู่เนี่ยโอ้โหทำเป็นกลางอย่าเอามาเปรียบเทียบกันสัตว์ใจดีสุดแล้วใจดีที่สุดแล้วรุ่นเราเบาก,ากว่าเยอะเนอะจริงเด็กพวกนี้แม่งเฮ้ยไอ้เค เฮ้ยตามมันไปไอเคมานี่ไอเคไอเคหยุดนะเว้ยเฮียมึงไปไหนไอเคสัตว์เอ้ยมานี่สิวะขึ้นมาสิกขึ้นมาสิกขึ้นมาทุกคนเจอสพพลรกกี้แล้วเฮียระยำไอเฮีย มึงทำงี้ได้ไงวะกูไม่ได้ข่าลัคก,กี้นะเว้ยกูไม่ได้ปล่อยลัคก,กี้ด้วยกูไม่ได้จับก้นแนโนโด้วยมันเป็นคนทำแต่แรกอะเพราะมันโวยเพราะมันมันทำให้กูต้องมาอยู่ที่นี่กับพวกมึงไอ้สัตว์กูไม่เชื่อมึงหรอกเว้ยทำไมไม่เชื่อกูบ้างเลยวะนี่หน้าเรือวิธีของยูริ ใช่สนุกปะได้ผลเร็วกว่าวิธีของแนนโนตังเยอะถึงขั้นต้องฆ่าพี่ลักกี้อยู่ริชั้นต่ำจริงๆเลยทุกคนในเมื่อเคฆ่าลักกี้เคก็ต้องชดใช้ใครตีหัวน้องเคได้มากที่สุดจะได้รับรางวัลเป็นหัวหน้าเด็กใหมไม่ต้องมาเข้ารับน้องกับเพื่อนอีกต่อไป พี่ลักกี้คงภูมิใจด้วยซ้ำที่ได้เสียสละแนโนไม่คิดหรือว่าถ้าปล่อยเคไปปีหน้าเคก็จะไปทำแบบนี้กับรุ่นถัดไปอยู่ดีดวนตัดสินคนจังเลยนะยูริไม่อยากจะเชื่อว่าจะได้ยินคำนี้ออกจากปากของแนโนคืนแนโนยังเป็นอย่างนี้อีกไม่นานยูริคงต้องมาแทนที่แนโนแล้วอะ แล้วรออะไรอยู่ละ่ะคำบรรยายโดยทาวันมนศานาสตร์